ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลายครั้งที่ก็สัมภาษณ์ผู้ประกอบการในช่วง Saturday Talk นะคะเขาเริ่มธุรกิจจากเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เรื่องความชอบทั้งนั้นเลยค่ะแล้วธุรกิจวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเกิดจากการที่เจ้าของเขารักสุนัขแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของสุนัขเป็นพิเศษค่ะจนกลายเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของน้องหมานั่นเองค่ะซึ่งทำจากเนื้อปลาด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะเราอยู่ตรงนี้กับคุณซันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปว่าเริ่มธุรกิจมาจากความรักน้องหมานั่นเองที่บ้านเป็นยังไงคะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงอยู่ค่ะตอนนี้ซันเลี้ยงอยู่1ตัวค่ะเป็นพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะซึ่งเลี้ยงก่อนที่จะเกิดแบรนด์พวกนี้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วทำไมแล้วจะกลายมาเป็นธุรกิจได้ยังไงอย่างคันเนี่ยค่ะรักสุนัขมากเพราะงั้นฉันจะวอรี่ว่าสิ่งที่เขาทานเนี่ยทานอะไรอยู่ค่ะแล้วอยากรู้ว่าเออมันคืออะไรมันส่วนประกอบคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อตอนที่อยู่ต่างประเทศอะค่ะสันไปเจอสินค้าประเภทนี้ค่ะคล้ายกันเหมือนกับว่าสิ่งที่เขาให้สุนัขที่นู่นนะคะจะเป็นเหมือนกับเนื้อก็เป็นเนื้อจริงๆกระดูกก็เป็นกระดูกจริงๆคราวนี้สันก็เลยกลับมาศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะว่าเออมันมีช่องทางยังไงหรือว่าการผลิตมันเป็นยังไงอะค่ะตอนนั้นในตลาดของบ้านเรามียังคะยังไม่มีอะค่ะยังไม่มีเลยอันนี้เป็นช่องทางนะเป็นโอกาสใช่ค่ะกลับมาเริ่มยังไงตอนแรกก็ศึกษาก่อนว่ากระดูกปลานี่คืออะไรเนื้อปลาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยไปดูหาข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะแล้วมารู้ว่าสัตวแพทย์ที่ต่างประเทศอะค่ะมีคนนึงเขาเคยไปทำวิจัยเกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ค่ะว่าทานแล้วเนี่ยเขาไปทดลองกับสุนัขแล้วมันช่วยในเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกคือทานแล้วน้องหมาที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกอย่างเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากจะทำสินค้าประเภทนี้ค่ะในเมืองไทยบ้างศึกษาหาข้อมูลเรียบร้อยเริ่มโปรดักต์ตอนแรกเป็นยังไงบ้างตอนแรกอะค่ะคือฟันออกตัวกระดูกปลากระดูกนี้เลยใช่ค่ะเป็นตัวแรกโอ้เป็นกระดูกแบบของจริงเลยของจริงเลยจริงๆว่าเป็นกระดูกอ่อนนะคะถ้าทานไปเรื่อยๆอะค่ะโดนน้ำลายแล้วมันจะนิ่มใช่ค่ะบำรุงไขข้อเพียงวันละ1แท่งสำหรับน้องหมาค่ะอร่อยไหมอยากรู้เคยทดลองตัวเองไหมคะจริงๆลูกค้าที่ซื้อสินค้าเราอะค่ะทดลองสินค้าเราทุกตัวนะค่ะคือเขาก็แทะเลยจริงๆแบบหักเลยอะค่ะแล้วก็ลองกัดดูว่าเค็มไหมเพราะว่าอย่างสุนัขมันจะมีความจำเพาะหลายๆเรื่องค่ะที่ทานไม่ได้ไม่ได้นะใช่ทานเค็มไม่ดีอะค่ะก็ระยะเวลานานๆก็อาจจะเป็นโรคไตได้เหมือนคนเลยอะค่ะเพราะนี่สินค้าของเราเนี่ยถึงแม้จะมีกลิ่นเป็นกลิ่นปลากลิ่นเค็มแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างจืดค่ะเพราะเราไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเติมคือปลาเนี่ยพอบอกจากปลามันก็ต้องเป็นแมวเนาะใช่ต้องหมาทานปลาด้วยเหรอคะถูกค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ทุกคนถามเลยค่ะเวลาฉันเข้าไปตามร้านค้าหรือโรงพยาบาลสัตว์ว่าโอ้ยแล้วน้องหมานี่ทานปลาเหรอคะ อะไรเงี้ยซันมาโอทานค่ะทานแล้วดีด้วยอย่างตัวที่พี่ก๊อตถืออยู่ค่ะเป็นซันเอาเนื้อปลาค่ะมาพันตัวกระดูกปลาอันนี้คือกระดูกปลาใช่แต่อันนี้เป็นเนื้อปลาพันกระดูกใช่ค่ะคือเอามาพันเพื่อที่เหมือนกับว่าเพิ่มวาไรตี้ให้เขาค่ะแล้วคือเขาได้ประโยชน์ของเรื่องเนื้อปลาเนี่ยจะมีเรื่องของขนจะมีเรื่องของโอเมก้า 3-6 ค่ะแล้วก็มีเรื่องของคอลลาเจนด้วยแล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวแรกที่ออกมาอีกตัวนึงก็คืออันนี้คือเป็นเนื้อปลาอบแห้งเลยค่ะก็คือใช้เนื้อปลาแล้วก็ไม่ได้ปรุงรสอะค่ะอ๋อใช่ก็คือจะไม่เค็มด้วยปลาอะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นของเนื้อปลาฉลามค่ะเนื้อปลาฉลามใช่ทำไมต้องปลาฉลามอะคะเพราะว่าตัวปลาฉลามเนี่ยค่ะอย่างที่ซันบอกไปอย่างตัวกระดูกปลาค่ะมันทานแล้วมันบำรุงไขข้อกับกระดูกเพราะว่ามันมีคอนโดตินนะคะเป็นสารที่เหมือนกับช่วยเรื่องของไขข้ออยู่แล้วคราวนี้มันก็เลยทานแล้วเขาก็ดีอะค่ะอย่างตัวนี้ก็คือน้องหมาทานไปเรื่อยๆฟีดแบคก็คือว่าขนจะนุ่มขึ้นแล้วจากตรงนี้แล้วสำหรับน้องหมาพันเล็กหน่อยค่ะอาจจะไม่อยากเคี้ยวมากเพราะพวกนี้มันช่วยในเรื่องของขัดฟันด้วยบางทีไม่อยากเคี้ยวเบื่อบ้างฉันก็เลยแปรรูปสินค้ามาเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้ค่ะเป็นแท่งเป็นแท่งใช่แต่คือฉันก็ใช้เนื้อปลากับกระดูกปลาแซลมอนผสมกระดูกอะไรแบบนี้ใช่มีหลายอย่างเลยทั้งสเต็กปลารสตับก็คือคงวัตถุดิบตัวหลักคือเนื้อปลาค่ะไว้แต่ว่ามาเพิ่มวาไรตี้ของสินค้าใช่ให้เหมาะสมกับสรรพคุณนั้นๆใช่ค่ะน้องหมาอ๋อถูกค่ะโอ้ออกมากันขนาดนี้แล้วเป็นไงคะตลาดเริ่มโตขึ้นหรือยัง
ตอนนั้นฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าสินค้าซานจะมีกลิ่นปลาอยู่แล้วน้องหมาค่อนข้างชอบอะค่ะคือทานแล้วกลิ่นจะแรงนิดนึงแต่คือเหมือนกับว่าเป็นกลิ่นธรรมชาติค่ะเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเขาทานแล้วหมาเขาชอบมากๆเนี่ยเขาจะกลับมาหาเราอะค่ะว่าซื้อที่ไหนคะตอนนี้เราวางจำหน่ายที่ไหนคะน้องซานตอนนี้เหรอคะตอนนี้จัดจำหน่ายแล้วที่เพชรช็อปกับโรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศค่ะใช่ในส่วนของหมาพันตัวเล็กๆแล้วนะคะลงตรงไหนอีกคะเนี่ยก็แปลเป็นท็อปปิ้งอาหารเป็นตัวนี้ค่ะมีท็อปปิ้งด้วยโอ้ไม่ธรรมดาอะไรเหมือนกับว่าสุนัขค่ะกับแมวบางทีขี้เบื่อค่ะทานอาหารซ้ำๆทุกวันทานอาหารเรื่อยๆแล้วก็เลยบอกว่าเขาก็คงเบื่อเหมือนกันเบื่อเหมือนเราอะค่ะก็ทำยังไงให้เขาแบบอยากจะทานมากขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เลยพัฒนาสินค้าตัวนี้ค่ะเป็นปลาหยองปลาหยองค่ะเหมือนหมูหยองเลยค่ะไม่ห้ามไปวางใกล้หมูหยองคนนะ มีการโรยกันผิดเกิดขึ้นเอาไว้ทำยังไงเหมือนกับว่าเอาไว้โรยอาหารเม็ดอะค่ะเอาไว้คลุกหรือว่าจริงจริงไว้โรยข้าวโรยข้าวก็ได้อะค่ะเพิ่มเติมใช่เพิ่มเติมอาหารเพิ่มเติมด้วยใช่เพราะทำจากปลา 100% นะคะไม่ได้ปรุงรสอะไรใช่แล้วก็คือเอาไว้คลุกเพื่อให้มีรสของปลาติดอยู่ที่อาหารเม็ดเขาก็คือจะทานเยอะขึ้นขึ้นใช่ตอนนี้คือฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะสำหรับหมาทานยาเอาละค่ะวันนี้คุณซานมามอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะให้กับคุณผู้ชมสัญญาจะให้เป็นตัวปลาหยองอะค่ะคืออยากจะให้ไปลองที่บ้านดูเอาไปโรยค่ะโรยข้าวน้องหมานะคุณผู้ชมคะโรยข้าวน้องหมาเป็นส่วนผสมได้อร่อยแน่นอนเรียกได้ว่าอย่างนั้นเลยจำนวนกี่รางวัลนะ5ชิ้น5รางวัลด้วยกันนะคะให้พิมพ์คำว่าบล็อกบล็อกแล้วกันสั้นๆนะคะส่งเข้ามาที่422-1980ค่ะหรือว่าอีเมล saturdaytalk@hotmail.com นะคะก่อนจะไปต้องสันขาคุณผู้ชมสนใจข้อมูลเรามีช่องทางติดต่อไหมคะค่ะก็คือสามารถติดต่อไปทาง Facebook Page ของเรานะคะชื่อ www.facebook.com/bokbokpetmunchies ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องซันมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยแนะนำสินค้าดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงสไตล์ลิมิเต็ดค่ะต้องบอกว่าก็ไปพบมิสเตอร์บีนมาค่ะแต่เขาจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะบ็อกบ็อกเพชรมันชีมอบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขจำนวน5ชิ้นเพียงพิมพ์คำว่าบ็อกบ็อกส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1ชิ้น